เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณมาดำเนินรายการแทนคุณประภาสเลิศวิไล1วันนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคแบบนี้ได้นะคะผ่านทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ค่ะผ่านทางระบบ iOS Android นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปเพิ่มเพื่อนกดไลค์กดแชร์กันนะคะผ่านทาง Facebook Twitter YouTube และสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยภัยออนไลน์มาหลากหลายเหลือเกินค่ะรายการภูมิคุ้มกันก็อยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่เตือนนะคะนำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายพื้นที่หลายประเทศเนี่ยเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปแล้วนะคะหลังจากเรื่องของโควิด-19 เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการขายทัวร์ทิปทัวร์ทิปนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปแล้วเนี่ยทัวร์อลังการเลิศเลอมีความทิปนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นทัวร์ที่ไม่มีอยู่จริงเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยและอีกหนึ่งเรื่องค่ะจะมาเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันเรื่องของยาชุดเขาบอกว่ายาชุดที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวร้ายเลยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคไตได้ทั้งไตวายแล้วก็ไตวายเรื้อรังไตวายฉับพลันจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะขอเตือนคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังจะไปเที่ยวทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ค่ะผู้เสียหายนะคะมีการรวมตัวกันเข้าร้องเรียนเข้าแจ้งความค่ะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดหลังถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดปราจีนบุรีเสนอขายทัวร์ท่องเที่ยวนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่หลังจากที่ถึงกำหนดการเดินทางนะคะกลับไม่มีตั๋วแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็ไม่มีที่พักจริงเบื้องต้นเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะมีผู้เสียหายทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าผู้เสียหายค่ะเขามีการรวมตัวกันที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะหลังถูกบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเสนอขายทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะแล้วก็ตอนที่กำลังจะมีการดำเนินการนะคะที่จะเดินทางไปกลับไม่มีตั๋วให้กับผู้บริโภคแล้วก็ไม่มีโรงแรมที่พักอยู่จริงด้วยตอนนี้นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความแล้วก็ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยก็ได้พาตัวแทนผู้เสียหายนะคะเข้าร้องเรียนเขาบอกว่าผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยค่ะได้จองทัวร์ผ่านเพจ Facebook ชื่อนะคะคุณผู้ฟังจำไว้เลยชื่อว่าพาเที่ยวเลยเป็นภาษาไทยด้วยนะคะผ่าน Facebook เขาบอกว่าพาไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศทั้งประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศลาวรวมทั้งท่องเที่ยวในประเทศด้วยโดยราคาเริ่มต้นของทัวร์นี้เนี่ยอยู่ที่ 7,000 ถึง 30,000 บาทซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายนะคะก็บอกว่าตนเองแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเตรียมที่จะไปเที่ยวสปป.ลาวกันแต่ทีนี้ค่ะกำหนดการเนี่ยในการเดินทางก็คือวันที่5ถึง7เมษายนนี้แต่พอไปเช็คที่พักเช็คสายการบินปรากฏว่าไม่มีการจองค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งจองที่พักทั้งตั๋วเครื่องบินค่ะตอนนี้เนี่ยก็มั่นใจเลยว่าเพื่อนๆแล้วก็ตัวเองนะคะถูกหลอกแล้วซึ่งทนายรณรงค์แก้วเพชรก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าการจองทัวร์กับบริษัทนี้เนี่ยนะคะพบว่ามีผู้เสียหายเนี่ย100คนแล้วก็พบว่าบริษัททัวร์เนี่ยแม้ว่าจะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะแต่เป็นการจำหน่ายทัวร์ที่อยู่ในประเทศเท่านั้นไม่ใช่ทัวร์ต่างประเทศซึ่งทนายความก็มองว่าอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็การช่อโกงประชาชนด้วยเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในผู้เสียหายค่ะคุณหลิวคือผู้ที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพจพาเที่ยวเลยนี่แหละนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหลิวคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหลิวคะก่อนอื่นเลยไปเจอกับบริษัททัวร์นี้ได้อย่างไรแล้วกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนคะ
ก็คือพี่ก็ไถ Facebook ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราก็คือกำลังค้นหาเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละของลาวหลวงพ่อบางอยู่แต่พอ Facebook อ่ะพอเรากดเรื่องสนใจเรื่องนึงปุ๊บมันก็จะขึ้นฟีดขึ้นมาเรื่อยๆเยอะแยะใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจออันนี้โอเคเอ้ยน่าสนใจนะราคาถูกคราวนี้เราก็อินบ็อกซ์เข้าไปคุยกับเขาเข้าไปตกลงราคาค่ะแล้วตอนแรกเขาก็ตกลงไว้ที่ 11,500 แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเราตั้งงบประมาณไว้แค่หมื่นนึงอ่ะคราวนี้เขาก็ทันทีว่าโอเคลดให้ได้ตามนั้นเลยค่ะแล้วก็โอเคเราก็พอใจในที่เราโอเคก็เลยตกลงค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะได้มีการติดต่อเขาไปไหมเห็นบอกว่ามีการบ่ายเบี่ยงด้วยเหรอคะหรือว่าเราไปตรวจสอบเองแล้วพบว่ามันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกๆพอหลังจากที่เราโอนเงินปุ๊บอีกไม่กี่วันยังติดต่อได้เขาก็พูดว่าเดี๋ยวส่งพาสนะคะส่งหน้าบัตรประชาชนมานะคะพอเราเริ่มส่งเท่านั้นแหละพอหลังจากโอนเงินแล้วเริ่มส่งพาสเรื่องเงียบอินบ็อกซ์ไม่มีการอ่านไลน์เข้าไปหาไม่มีการอ่านโทรศัพท์ไม่รับสายและหลังจากนั้นก็เริ่มปิดเครื่องก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเราก็เริ่มสงสัยเอ๊ะมันผิดปกติทำไมเขาไม่อ่านไม่อะไรเลยติดต่อก็ไม่ได้หลายวันแล้วก็พยายามไปดูใน Facebook เขาคอมเมนต์ต่างๆเขาก็กดลบหมดเลยว่ามีคนมาคอมเมนต์ก็เห็นว่าเอ๊ะมีการกดโกรธไว้เยอะแยะมันเกิดอะไรขึ้นเริ่มสงสัยแล้วก็เริ่มจับกลุ่มหาคนที่กดโกรธได้น่ะเข้าไปทักไปคุยกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นตรงกับเราไหมบังเอิญตรงกันเราก็เลยจับกลุ่มก้อนรวมกันมาค่ะแล้วเราเนี่ยเคยมีการไปดูรีวิวไหมคะว่าทัวร์เนี้ยไปจริงมีการพานักท่องเที่ยวไปจริงมีการบริการที่ดีก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปเซิร์ชชื่อนี้ในอินเทอร์เน็ตมาก่อนไหมคะก็เคยศึกษามาบ้างตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดก็เคยดูว่าเขามีการพาไปเที่ยวนู่นที่นี่แล้วหลังจากนี้ก็ยังพอดูเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ไม่ได้สนใจมากก็เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปแต่พอตอนนี้พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยอันนี้เราเคยเห็นนะคงไม่มีอะไรเพราะผ่านโควิดมาเขาก็ยังต่อได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วใบอนุญาตเราก็เข้าไปเช็คในสำนักงานทะเบียนธุรกิจการเที่ยวแล้วว่าเอ้ยมันมีจริงนะมันเป็นสถานะปกตินะคะแต่เราก็ดูไม่เป็นว่าสถานะปกติของเขาเนี่ยคือแค่ใช้ในประเทศเท่านั้นเขาไม่มีสิทธิ์ทำทัวร์ต่างประเทศ อันนี้เราก็ดูไม่เป็นไงคะค่ะค่ะเงินจำนวน 10,000 กว่าบาทเนี่ยที่เราจะไปท่องเที่ยวกันเห็นบอกว่าไปกับเพื่อนหลายๆคนเลยเป็น10กว่าคนเงินจำนวนนี้เนี่ยได้โอนไปยังบัญชีเป็นบัญชีของบริษัทหรือว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลคะคุณหลิวคะบัญชีส่วนบุคคลค่ะแต่ไปเสิร์ชแล้วเขาคือเจ้าของบริษัทค่ะเราก็เลยไว้ใจที่เราจะโอนแล้วเพื่อนๆก็คือรวมเงินมาที่คุณหลิวหรือว่าต่างคนต่างโอนไปอะคะโอนก้อนเดียวกันเลยทั้ง18คน 123,000 บาท123,000 บาทคือมัดจำนะคะมัดจำยังไม่ทั้งหมดค่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าทั้งหมดที่จะต้องจ่ายให้กับทัวร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็ประมาณ 18,000 ค่ะช่วงที่รู้ว่าเริ่มไม่ได้ไปจริงแล้วรู้ได้ยังไงคะเริ่มมีใครมาบอกหรือว่าเราสังเกตได้แล้วทางบริษัทเนี่ยติดต่อกลับมาไหมคะเขาไม่ติดต่อกลับมาเลยเราสังเกตได้คือจากการที่เขาไม่อ่านอินบ็อกซ์เราไม่อ่านไลน์เราไม่รับโทรศัพท์เราก็เริ่มสงสัยเอะใจแล้วคนหลายวันขึ้นเฮ้ยมันน่าสงสัยมากเราจะโดนเทไหมเนี่ยแล้วก็พยายามหาคนที่เหมือนเรามีบังเอิญมีอยู่วันหนึ่งกดเข้าไปหาน้องอยู่คนหนึ่งน้องโดนเหมือนพี่ไหมน้องเขาบอกว่าพี่ผมกำลังอยู่สนามบินผมคิดว่าคนนั้นจะมาแต่เขาไม่มาผมกำลังแจ้งตำรวจเขาไปนอนที่สนามบินเลยค่ะอ๋อแสดงว่ามีคนที่กำลังจะเดินทางไปแล้วด้วยแต่สุดท้ายไม่ได้ไปถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วตอนที่รู้แล้วว่าไม่ได้ไปจริงแล้วตอนนี้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างคะแล้วก็มีผู้เสียหายกี่คนคะตอนนี้ที่เราสามารถรวบรวมกันมาได้ณตอนนี้ในกลุ่มไลน์นะคะประมาณ100กว่าคนแต่100กว่าคนใน1คนอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าไปอยู่กลุ่มไลน์แค่1คนแต่ตัวดิฉันเองจะมีสมาชิกอีก18คนในกลุ่มไลน์ที่พยายามหามาเรื่อยๆนะคะมีเป็น100คนแต่ยังสรุปไม่ได้ว่ายอดรวมแล้วเงินทั้งหมดจะกี่บาทแล้วตอนนี้ทางทนายความได้แนะนำอย่างไรบ้างคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนผู้เสียหายก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะเมื่อวานทนายณรงค์ได้พาไปที่กองปราบเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมแจ้งให้กับผู้เสียหายทุกคนเนี่ยเข้ามาแจ้งที่กองปราบถ้ากรณีที่เขาไม่แจ้งเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีได้ตอนนี้ถ้ายิ่งมีผู้เสียหายมากมีความเสียหายมูลค่าเยอะมันก็จะยิ่งทำให้คดีเราเนี่ยเร่งรัดเร็วขึ้นอย่างนี้ตอนนี้ถ้าผู้เสียหายที่ฟังอยู่อุ๊ยเราติดต่อไปกับทางเพจพาเที่ยวเลยเหมือนกันแล้วก็กังวลว่าเอ้ยจะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายตอนนี้อยากให้คุณหลิวแนะนำหน่อยค่ะว่าขั้นตอนการไปแจ้งความต้องดำเนินการอย่างไรไปแจ้งออนไลน์ได้ไหมหรือว่าต้องเดินทางไปที่กองปราบเลยค่ะค่ะก็จะมี2แนะนำคือมี2จุดที่ควรแจ้งนะคะจุดหนึ่งสามารถส่งอีเมลได้นะคะแจ้งรายละเอียดของตัวเองส่งหลักฐานของตัวเองผ่านเว็บไซต์นะคะสำนักงานทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกรมตำรวจเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วเขาก็มาประสานงานกับกองปราบค่ะและอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปก็คือไปที่กองปราบซึ่งจะเป็นสารวัตรร้อยเวรก็คือสารวัตรพันษาเขาจะรวบรวมนะคะรวบรวมคดีของเราไว้เป็นหนึ่งเรียบร้อยค่ะค่ะตอนนี้ Facebook นี้ยังเปิดอยู่ไหมคะยังเปิดอยู่ทั้ง Facebook และทั้งเว็บไซต์ซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าเขาก็ยังจะสามารถหลอกลวงคนไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่ล่าสุดมีคนเพิ่งเข้ามาเรื่อยๆเขาก็บอกว่ายังมีการขายและมีการแจ้งว่าจะเดินทางพฤษภายังหลอกไปได้เรื่อยๆค่ะตามกำหนดการเห็นในข่าวเนี่ยบอกว่าของคุณหลิวแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็คือวันที่5ถึง7เมษายนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยแม้ว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ทำไมเราถึงมั่นใจแล้วว่าอุ๊ยเขาหลอกเราแน่นอนเลยคือกลุ่มพี่ๆที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่มีใครได้เดินทางเลยค่ะตั้งแต่ต้นมีนาเป็นต้นมาแล้วไม่มีใครได้เดินทางเลยเราก็คาดว่าเราก็คงเป็นส่วนหนึ่งกับเขาที่คงไม่ได้เดินทางแน่ค่ะแสดงว่าตอนนี้นี่มั่นใจแน่นอนแล้วว่าอาจจะไม่ได้ไปอย่างนี้ถูกต้องไหมคะค่ะแล้วจะเดินทางวันที่5แล้วเขายังไม่ติดต่อใดๆมาเลยยังไม่อ่าน Facebook ยังไม่เปิดอ่านพาสปอร์ตของเราที่เราส่งไปเขาจะเอาเลขพาสปอร์ตที่ไหนไปจองอะคะแสดงว่าไม่มีการโอนเงินไปเสร็จปุ๊บเงียบหายไปเลยใช่ค่ะเนี่ยน้องอ้อมเข้าไปดูใน Facebook ของทางพาเที่ยวเลยต้องบอกว่าคนติดตามค่อนข้างเยอะทั้งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ค่อนข้างเยอะมากๆตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดด้วยไหมคะที่ทำให้เราแบบมั่นใจว่านี่แหละบริษัทนี้น่าจะพาไปจริงมีการท่องเที่ยวจริงใช่เป็นส่วนหนึ่งค่ะเพราะของเขามีผู้ติดตามตั้ง 300,000 คนถือว่าค่อนข้างเยอะมากค่ะเห็นบอกว่ามีคนที่เดินทางไปที่ต่างประเทศด้วยมีเคสไหนที่มาบอกเล่ากับคุณหลิวไหมคะว่านอกจากที่จะเดินทางในต่างประเทศแล้วมีในประเทศด้วยไหมคะมีในประเทศก็โดนค่ะแล้วในประเทศก็คือมีน้องคนนึงก็ลักษณะเดียวกันน้องเขาก็คิดว่าหวังว่าไปสนามบินแล้วจะได้บินไปแล้วก็ไม่ได้บินก็มีและไปบางคนเขาก็มีการติดต่อกลับมาว่าจะเดี๋ยวจะทยอยคืนเงินให้นะแต่เสร็จก็เงียบก็มีค่ะที่บอกว่าจะติดต่อคืนเงินให้คือหลังจากที่เป็นข่าวหรือว่าก่อนที่เป็นข่าวค่ะก่อนที่เป็นข่าวแล้วค่ะโอ้แสดงว่าทุกคนเนี่ยก็รอแล้วก็ให้โอกาสทางเจ้าของทัวร์นี้ออกมาชี้แจงเหมือนกันใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางยังติดต่อได้แต่พอหลังจากนี้ก็คือติดต่อไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเดินทางไปต่างประเทศด้วยไหมคะหรือว่ายังอยู่ในประเทศเราได้มีการไปสืบหาหรือว่าได้มีการไปติดตามไหมคะการไปต่างประเทศเนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่าไปหรือเปล่าแต่ล่าสุดที่ติดต่อได้คือวันที่10มีนาที่คุยกันหลังจากนั้นเขาก็ไม่อ่านไลน์อีกเลยแต่จาก10มีนาถึงวันนี้มัน20กว่าวันแล้วและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยทันสมัยคุณมีโทรศัพท์คุณอยู่ต่างประเทศคุณก็สามารถกดตอบได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่นี่คือไม่ตอบใดๆเลยไม่อ่านใดๆเลยค่ะค่ะถ้าคุณหลิวบอกทางเจ้าของบริษัทหรือว่ามัคคุเทศก์คนนี้ที่จะพาเราไปเที่ยวได้ตอนนี้อยากบอกอะไรไหมคะให้ทางรายการเราเป็นสื่อกลางค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเราพวกเราคนไทยอ่ะเราเป็นคนไทยคนใจดีถ้าแค่กลับมาติดต่อกลับมาคุยกันว่าจะตกลงจะขอเลื่อนจ
จะขอคืนจะขอแบ่งชำระยังไงคนไทยเขาใจดีอยู่แล้วก็ให้อภัยอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เงียบหายนะคะพอเงียบหายอย่างเงี้ยยังไงอ่ะเขาก็ต้องดำเนินคดีแน่นอนตอนนี้ถ้าฝากเตือนภัยผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่เริ่มเปิดให้เดินทางไปต่างประเทศแล้วคุณหลิวในฐานะที่เป็นหนึ่งคนแล้วล่ะที่ถือว่ามีประสบการณ์มีภูมิคุ้มกันแล้วล่ะในการที่จะเลือกบริษัททัวร์หรือว่าทัวร์ที่เราจะไปด้วยอยากบอกอะไรกับคนที่สนใจแล้วก็กำลังอยากจะเดินทางทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบ้างไหมคะค่ะถ้าคุณเลือกที่จะเดินทางนะคะสิ่งแรกที่ติดต่อบริษัทนั้นแล้วเนี่ยตรวจสอบเช็คใบอนุญาตการประกอบธุรกิจการทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศได้เลยว่ามันปกติไหมนะคะหลังจากนั้นถ้าจริงๆปกติแล้วก็ยังไงก็ต้องมาเช็คหน้าออนไลน์ทีหนึ่งว่าเฟซบุ๊กมันมีการเคลื่อนไหวปกติไหมมีการที่คนมาตอบคอมเมนต์ไหมมีอะไรอย่างต่อเนื่องไหมนะคะซึ่งอันนี้เป็นแค่การป้องกันตัวเองเบื้องต้นแต่ถ้าเราไปแล้วอยากจะให้ผู้เสียหายทุกคนอ่ะต้องเข้ามาแจ้งความไม่ต้องอายนะคะเพราะว่าถ้าคุณอายคุณไม่มาแจ้งความเงินคุณก็จะไม่ได้รับเสร็จแล้วคนแบบเนี้ยเขาก็จะได้ใจแล้วเขาก็ทำแบบนี้เรื่อยๆมันถึงมีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะคนไม่แจ้งไงคะก็เลยอยากร้องเรียนให้ผู้ที่เสียหายทุกคนเนี่ยเข้าไปแจ้งความเราไม่อยากให้แบบเนี้ยเป็นตัวอย่างกับเคสอื่นๆอีกที่เขาต้องมาทำแบบนี้อีกค่ะสุดท้ายตอนนี้ถ้าถามคุณหลิวยังอยากไปเที่ยวต่างประเทศไหมแล้วสปป.ลาวถือว่าเป็นประเทศที่เราอยากไปอยู่แล้วตอนนี้อยากจะเดินทางไปอยู่ไหมคะอ๋อก็ยังอยากเดินทางตามปกติเพราะเราคิดว่าใน1ปีเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์ทำงานเก็บเงินนะอยากจะไปเที่ยวนะบางคนเพื่อนบางคนมีพาสปอร์ตครั้งแรกเฮ้ยต้องมาเฟลเพราะเหตุการณ์แบบนี้โอเคยังไงเราก็จะไปแล้วเราก็ยังคิดว่าเราจะเดินทางวันเหมือนเดิมตามปกติทุกอย่างของเราแพลนไว้แล้วว่าเราหยุดงานแล้วเราจะไปอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าการค่ะค่ะแสดงว่าหาบริษัทใหม่หาบริษัททัวร์ใหม่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พยายามว่าดูให้ดีๆมากที่สุดนะคะขอให้ได้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขกับทริปที่กำลังจะไปแล้วก็ขอให้เรื่องของการดำเนินคดีเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะคุณหลิวคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณคุณหลิวมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้คุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหลิวด้วยที่มาแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้บริโภคที่ไม่ยอมทิ้งสิทธิ์ของตัวเองหากว่าไม่ได้ไปแบบนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะถูกหลอกถูกโกงไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับสิ่งของหรือว่าเป็นผู้บริโภคที่ได้สิ่งของไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่เราต้องการอย่าทิ้งสิทธิการเป็นผู้บริโภคค่ะออกมาเรียกร้องสิทธิของเราได้เลยนะคะ 1. การแจ้งความแบบนี้นะคะหากใครที่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากพาเที่ยวเลยนะคะเพจพาเที่ยวเลยแบบนี้เลยไม่ได้ไปเลยแบบนี้นะคะสามารถที่จะแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะไปที่ปคบนะคะที่ตรงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะนัดแนะนะคะนำหลักฐานข้อมูลต่างๆไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สอบปากคำได้นะคะที่สายด่วน1135นะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไม่อยากให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้เสียหายนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยทิ้งสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดต่อกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือเบอร์021919191นั่นเองนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราใครที่เคย
กินยาแบบกินยาชุดกินยาหม้อจีนหรือว่ากินยาผีบอกต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้แรงงานบางทีเนี่ยยาที่เป็นเม็ดลูกกลอนพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะเคยรับประทานกันเขาบอกว่ายาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการไตวายเรื้อรังหรือว่าไตวายฉับพลันได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่สถาบันวิจัยสังคมนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเลยค่ะมีการจัดประชุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดีเมื่อต้องใช้ยาซึ่งหลายคนค่ะสะท้อนว่าเรื่องของการใช้ยาชุดยาหม้อเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นได้นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็คือคุณธนพลดอกแก้วนะคะนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะบอกว่าโรคไตบางชนิดเนี่ยบางทีอาจจะเกิดมาจากการใช้ยาบางชนิดเป็นปัจจัยหลักก็คือยากลุ่มเอนไซม์นะคะยกตัวอย่างนะคะคุณธนพลเนี่ยนะคะมีภาวะหน้าบวมท้องบวมขาบวมเหนื่อยหอบง่ายแล้วก็พบว่าเป็นภาวะไตเสื่อมนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยากันด้วยนะคะตอนนี้เราได้รับเกียรติจากคุณธนพลดอกแก้วนะคะนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณธนพลคะครับสวัสดีครับค่ะคุณธนพลขาวันนี้มีการประชุมที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตด้วยตอนวันนี้การประชุมเป็นอย่างไรบ้างคะก็การประชุมหลักๆนะครับวันนี้ก็จัดเสวนาเนาะก็คือว่าคือในปัจจุบันเนี้ยก็ผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยเนี่ยคือเราบอกได้เลยว่าพุ่งขึ้นทุกปีเนาะยอดหลักๆผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยที่เป็น CKD เนี่ยตั้งแต่สเตจ1ถึงสเตจ5เนี่ยปัจจุบันบ้านเราก็มีอยู่ประมาณสัก 11.6 ล้านคนเนาะรวมทั้งหมดเลยแล้วก็ทีนี้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับจะแยกไปอีกส่วนหนึ่งว่าผู้ป่วยที่กำลังที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยในการเข้ารอเขาเรียกสเตจ1ถึงสเตจ5เนี่ยมีอยู่ประมาณ 11.5 ล้านคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1,500,000คนในปัจจุบันเนี้ยนะครับก็วันนี้เดือนนี้ครับเดือนมีนาคมเนี่ยก็เป็นเดือนของสัปดาห์วันไตโลกนะครับเราก็เลยในสัปดาห์วันไตโลกเนี่ยคือจะมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสมาคมโรคไตแล้วก็เป็นโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยครับเราก็จะจัดงานวันไตโลกคำขวัญวันไตโลกปีนี้ก็คือตระหนักภัยใส่ใจไตป้องกันไว้เน้นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เราจัดเสวนาวันนี้ครับก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการทำให้เห็นก็คือว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่ได้ป่วยจากโรคเขาเรียกอะไรนะต้นเหตุก็คือไม่ได้ป่วยจากเรื่องการบริโภคโซเดียมเรื่องการบริโภคโซเดียมหรือว่าเบาหวานความดันหรือว่ากลุ่มโรคอื่นๆในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่างแต่ทีนี้มันมีกลุ่มนึงเนี่ยครับบางทีเราอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยคือว่าเป็นเรื่องการใช้ยาเนาะวันนี้ทางเวทีเราก็เลยเป็นการจัดประชุมเสวนาเรื่องการดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดีเมื่อเราต้องใช้ยาก็เลยพอดีวันนี้ครับก็มีอยู่ประมาณสัก 5-6 หน่วยงานเนาะที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็เราก็จัดในวงเวทีวันนี้ก็เราบอกได้เลยว่าคือจริงๆประชาชนก็มุ่งเน้นไปที่อาหารแต่จริงๆแล้วการใช้ยาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบสุ่มเสี่ยงมากๆเลยสาเหตุของการที่ทำให้มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยคือ1ส่วนใหญ่คนเราเนี่ยใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยคือด้วยปัจจุบันเนี่ยคือว่า1บางคนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลสุขภาพพอเวลาเจ็บป่วยก็ไปซื้อยามาบริโภคเองแต่การซื้อยามาบริโภคเนี่ยครับมันมีคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเราสามารถสะดวกในการเดินทางไปเลือกซื้อมาบริโภคแต่ประเด็นปัญหาคือว่ายานั้นเนี่ยจะรักษาตรงโรคไหมและผลข้างเคียงจากยาที่ส่งผลกระทบกับเราบ้างส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างเนี่ยเรารู้ไหมอันนี้เป็นจุดสำคัญเราจะต้องรู้กันนะครับก็เลยจัดวงเสวนาวันนี้ว่ายากลุ่มยากลุ่มไหนที่มีผลกับไตบ้างนะครับค่ะ
แล้วยากลุ่มไหนล่ะเห็นในการเสวนาบอกว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มยาที่เป็นเอนเซตยาผีบอกยาหม้อยาลูกกลอนอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมคะเห็นบอกว่ายังมีผู้ป่วยโรคไตเนี่ยบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าสู่การรักษาในระบบแต่ว่าเชื่อคำบอกเล่าเธอกินยาตัวนี้ดีสิยาตัวนั้นดีสิอันนี้มีส่วนด้วยไหมคะคุณธนพลคะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยครับว่าเพราะว่ายาเนี่ยครับตัวยาที่เป็นกลุ่มยาที่ทำลายไตก็คือจะเป็นกลุ่มเอนเซตยาเอนเซตก็คือจะเป็นยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดแก้เคล็ดขัดยอกอะไรเงี้ยครับยากลุ่มนี้จะมีอยู่หลายตัวในหลายตัวเนี่ยครับยากลุ่มนี้จะถูกขายออกมาเนี่ยจะในรูปลักษณะคล้ายๆกับยาชุดยาชุดก็คือที่เราไปซื้อตามในอดีตเนี่ยครับเราก็จะซื้อตามร้านขายยาทั่วๆไปในร้านขายยาทั่วๆไปเนี่ยก็คือจะมีขายชุดหนึ่งประมาณ5บาท10บาทประมาณเนี่ยครับในชุดยาเอนเซตเนี่ย1ชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วยยาเอนเซตในนั้นเนี่ยจะมีอยู่สักประมาณนัก3ตัวหลักๆเนาะไอ้3ตัวหลักๆเนี่ยครับก็คือยากลุ่มนี้ถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยสิ่งแรกเลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือ1เกิดโรคกระเพาะทะลุอันที่1อันที่2เนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ยาเอนเซตกลุ่มนี้มันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันไปทำลายไตด้วยพอเวลาเขาจ่ายยากลุ่มนี้ให้ผู้บริโภคมาเนี่ยครับเขาก็จะบอกกับผู้บริโภคว่าทานยาเขาแล้วเนี่ยให้ดื่มน้ำเยอะๆคือการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยคือป้องกันการที่มันไปกัดกระเพาะเลยหรือว่าถ้าไม่ได้กินน้ำเข้าไปเนี่ยยาจะไปตกตะกอนแล้วก็จะทำลายเนื้อเยื่อบุกระเพาะเราเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากเลยเราก็เลยต้องบอกว่ากลุ่มยาเอนเซตเนี้ยมันไม่ใช่กัดแต่กระเพาะอย่างเดียวมันยังไปทำลายการทำงานของไตด้วยเพราะมันมีการตกตะกอนแบบนี้ครับอันนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งทางวิทยากรถามเมื่อกี้นะครับถามผมว่าผู้ดำเนินรายการถามว่าไอ้ตัวกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มยาสมุนไพรเนาะในกลุ่มยาสมุนไพรเนี่ยมันก็จะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่อีกหลายตัวพอสมควรจะอย่างเช่นยาต้มยาหม้อแล้วก็จะเป็นยารูปกรหรือว่ารวมกระทั่งไปถึงพวกยาจีนต่างๆเนี่ยครับไอ้ยาสมุนไพรพวกนี้ครับเวลาเราบริโภคไปนานๆเนี่ยครับมันจะส่งผลกระทบไปถึงการทำงานของไตเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยครับยากลุ่มนี้ถ้าเกิดคนปกติเนี่ยกินไปนานยากลุ่มนี้มันจะมีการตกตะกอนที่ไตนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยากลุ่มนี้เมื่อไตเราไม่ค่อยดีแล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วนะครับบริโภคไปนานๆพอบริโภคเข้าไปเนี่ยครับมันจะไปปรับเขาเรียกอะไรนะไปปรับความสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยทำให้มันแบบผิดเพี้ยนพอเมื่อมันผิดเพี้ยนเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะมีโพแทสเซียม สูงบ้างพอเมื่อโพแทสเซียมสูงบ้างเนี่ยมันก็เลยพอบริโภคเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเกิดให้การทำงานของหัวใจนะครับมีการเต้นผิดจังหวะหรือว่าบางคนใช้ไปนานๆเนี่ยใช้ไปถ้าเกิดว่าโดสมันสูงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้อันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีตัวสารตัวค้างตัวหนึ่งก็คือฟอสฟอรัสเพราะว่าในยาสมุนไพรเนี่ยหรือว่ายาต้มยาหม้อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ายาต้มหม้อนึงเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันมีตัวยาอะไรอยู่ในนั้นบ้างอย่างเช่นไม้ท่อนนึงเนี่ยที่ใส่อยู่ในหม้อต้มเนี่ยมันอาจจะบอกเราว่าเราท่อนนี้อาจจะมีผลดีกับไตแต่ไม่มีผลดีกับตับหรือว่าอันนี้มีผลดีกับตับแต่ไม่มีผลดีกับไตอันนี้ครับคือเราบอกเลยว่ามันยังไม่ได้มีงานวิชาการที่บอกเราอย่างชัดเจนว่าอันนี้มันสามารถใช้รักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้แบบนี้คือผมว่าทุกอย่างถ้าเราจะใช้ยากลุ่มพวกนี้ครับต้องมีงานวิชาการอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีผลกระทบต่อร่างกายแล้วมันเกิดประโยชน์กับเรื่องกระบวนการรักษาจริงๆอันนี้ครับมันถึงจะเห็นผลนะครับค่ะวันนี้มีแพทย์แล้วก็นักวิชาการหลายท่านอยู่ในการเสวนาด้วยได้มีการแนะนำหรือว่าได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมคะคือทางด้านนักวิชาทางด้านแพทย์กับเภสัชกรเนี่ยนะครับก็คือให้ข้อมูลกับประชาชนไปว่าอันนี้ในการเลือกใช้ยาหรือว่าการเลือกซื้อยามาบริโภคเนี่ยการเลือกใช้ยาเนี่ยคนที่จะบอกให้เราใช้ได้เนี่ยก็คือเภสัชกรนะครับ
การที่เภสัชกรจะต้องจ่ายยาให้ก็คือเราก็ต้องมีการตรวจคัดกรองจากแพทย์มาครับต้องเป็นระดับขั้นตอนอันนี้ส่วนหนึ่งครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือก็พยายามแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็คือให้ไปพบแพทย์ก่อนที่จะตัดสินใจมาเลือกซื้อยาบริโภคเองนะครับค่ะถามส่วนตัวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธนพลเคยใช้ยากลุ่มนี้ไหมคะทั้งเป็นพวกที่เป็นยาจีนยาสมุนไพรหรือว่ายาชุดที่เขามีการจำหน่ายกันนะคะครับอันนี้ขอเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยนะครับค่ะประสบการณ์ตัวเองนะครับผมโดยปกติผมก็เป็นคนทำงานเหมือนกับคนทั่วไปนะครับ คือเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดเมื่อยเป็นธรรมดาเนาะการปวดเมื่อยเป็นธรรมดาเนี่ยโดยปกติก็คือถ้าหยุดพักผ่อนมันก็จะเหมือนกับคนปกติแต่ทีเนี้ยผมเนี่ยเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือปวดหัวอะไรเงี้ยผมตัวผมเองเนี่ยที่ผมแชร์วันนี้ครับตัวผมเองเนี่ยคือผมใช้กลุ่มยาเอนเซดเนี่ยคือหรือว่ายาแก้ปวดแก้เมื่อยยาแก้เคล็ดขัดยอกเนี่ยครับใช้อยู่ติดต่อกันประมาณ3ปีนะครับผมเมื่อใช้ติดต่อกันอยู่ประมาณ3ปีนะครับเกิดภาวะไตเสื่อมครับค่ะผมเมื่อเกิดภาวะไตเสื่อมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากที่ผมรู้ตัวเองว่าเราไตเสื่อมจากการใช้ยาเอนเซดแล้วหลังจากนั้นน่ะจากที่ผมจะเข้าสู่กระบวนการรักษาให้มันถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ครับผมก็ย้อนกลับไปหาแพทย์ทางเลือกหรือว่าความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าที่เขาบอกต่อกันมาว่ายากลุ่มนี้สามารถรักษาโรคไตได้นะอย่างเช่นยาหม้อยาหม้อยาจีนยาลูกกรอะไรเงี้ยครับยากลุ่มพวกนี้ตัวผมเองเนี่ยใช้มาหมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับจากที่ไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยจากที่สามารถอยู่คงที่ได้ถ้าเราไปพบแพทย์มันอาจจะอยู่คงที่ได้หรือว่าชะลอการเสื่อมของไตได้ไม่ครับเราไม่ได้ไปหาแพทย์ครับเราไปหาซื้อยากลุ่มพวกนี้ครับมาบริโภคต่อพอหลังจากบริโภคต่อแล้วครับมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าระยะเวลาต่อจากนั้นมาเนี่ยจากสเตจ 3B เนี่ยไม่นานเลยครับระยะเวลาการเดินทางของกลับไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าผมใช้ระยะเวลาอีกประมาณปีกว่าๆครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดทดแทนไตเลยอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้งยาเอนเซดแล้วก็ยาสมุนไพรเนี่ยมันทำให้ไตเราเนี่ยแย่ลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดทดแทนไตครับแล้วก็สิ่งที่แย่ที่สุดเนี่ยในช่วงที่เราเข้าสู่กระบวนการบำบัดทดแทนไตเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันลำบากมากคือ1หน่วยบริการรองรับก็มีไม่เพียงพอแล้วก็อันที่2ก็คือเราต้องจ่ายค่าบำบัดทดแทนไตเองก็เลยต้องส่งสัญญาณไปให้ผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับวิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยครับมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวิธีที่2ก็คือการล้างไตทางช่องท้องการล้างไตทางช่องท้องนี่ก็มีอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือทำเองที่บ้านวิธีที่2ก็ทำเองที่บ้านเหมือนกันแต่ใช้วิธีด้วยเครื่องทำแทนนะครับวิธีที่3ก็คือการปลูกถ่ายไตมีทั้งหมดอยู่3วิธีเท่านั้นยาสมุนไพรหรือยาใดๆก็แล้วแต่ที่ทุกคนอ้างถึงหรือกล่าวถึงสรรพคุณต่างๆไม่สามารถรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ครับถ้าอยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้ในช่วงเวลาเนี่ยครับให้เข้าไปที่เพจสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยได้เลยครับที่นั่นมีข้อมูลให้กับผู้บริโภคและก็ประชาชนทั่วไปทุกอย่างครับยาชุดยาหลุกรอนยาสมุนไพรต่างๆยังมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยอยากให้คุณธนพลทิ้งท้ายเลยค่ะว่าภาครัฐเนี่ยควรจะเข้ามาดำเนินการอย่างไรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดำเนินการอย่างไรแล้วก็ฝากเตือนสำหรับผู้ที่ยังใช้ยากลุ่มนี้อยู่ด้วยค่ะครับก็จริงๆแล้วตัวผมเองเป็นผู้ป่วยที่เคยใช้ยากลุ่มนี้มาก่อนเนาะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ผมทำงานให้คนให้พี่น้องเครือข่ายโรคไตแล้วก็เครือข่ายโรคเรื้อรังเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบ20ปีนะครับจริงๆแล้วทางเราเนี่ยเราก็มีข้อเสนออยู่ประมาณสัก3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกก็คือให้ภาครัฐจัดการเรื่องโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพเนี่ยเกินจริงอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่า1เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อและซื้อมาบริโภคทำให้ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพครับอันที่1อันที่2เนี่ยครับฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ให้สำนักงานอาหารและยาเนี่ยครับกำกับดูแลร้านยาอย่างจริงจังเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้ครับยังมีการขายยาชุดกันอยู่ในท้องตลาดถามว่าทำไมทางสมาคมเพื่อนโรคไตเนี่ยมีข้อมูลด้านนี้เนื่องจากว่าสมาคมเพื่อนโรคไตเนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่134เครือข่ายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองตัวเครือข่ายเราเนี่ยลงทำงานในชุมชนแล้วเราก็ไปเจอยาชุดอยู่ในร้านของชำที่อยู่ในชุมชนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเจอจากบ้านชาวบ้านแสดงว่ายังมีร้านขายยาเนี่ยครับทั้งมีเภสัชที่คุมอยู่แล้วก็ไม่มีเภสัชที่คุมอยู่ในร้านเนี่ยที่เป็นคนจ่ายยาเนี่ยแสดงว่าทั้งสองร้านนี้ยังมีการขายยาชุดจริงอย่างนี้ครับอยากให้ทางสำนักงานอาหารและยาเนี่ยครับกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดนะครับและก็ข้อที่3ก็คือฝากถึงผู้บริโภคนะครับถามว่าทำไมเราต้องฝากถึงผู้บริโภคด้วยครับก็คือเมื่อเวลามีอาการเจ็บป่วยทางเราก็จะแนะนำให้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเช่นรพสตหรือศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับอันที่1อันที่2ไม่แนะนำให้ผู้บริโภคซื้อยาและอาหารเสริมมาบริโภคเองนะครับข้อที่3การจะใช้ยาทุกครั้งให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาทุกครั้งครับอันนี้ครับเรามีอยู่3ประเด็นที่เป็นข้อเสนอครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนอยากจะได้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพไตสุขภาพใจประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามคุณธนพลผ่านช่องทางไหนได้บ้างไหมคะเข้าไปที่สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งก็โทรที่สายด่วนเลยครับ083-833-3096ครับก็จะสามารถให้ความรู้เป็นเพื่อนให้กับผู้ที่เป็นโรคไตแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณธนพลดอกแก้วค่ะท่านเป็นนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยและเป็นประธานเครือข่ายผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยนะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันกับไทย PBS ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณธนพลมากนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำมาเตือนคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะให้มาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าอย่างที่คุณธนพลบอกนะคะว่ายาชุดเนี่ยพบเจอในบ้านของชาวบ้านในร้านขายของชำเพราะฉะนั้นมันใกล้ตัวเราเหลือเกินค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของผู้ที่เป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆจากการใช้ยากลุ่มนี้เพราะฉะนั้นค่ะเราควรที่จะรักษาดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็การใช้ยาแต่ละครั้งอย่าหลงเชื่อง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการสั่งซื้อยาหรือว่าสั่งซื้อสินค้าต่างๆนะคะแล้วหากมีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ที่สายด่วนของสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกับช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เสนอตอนไก่ออกไข่ฟักเป็นลูกตัวเมียอย่างเดียวมีจริงหรือไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์นะคะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไข่ไก่กันค่ะคุณผู้ฟังเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าไข่ไก่นั้นเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะคะหลายคนเนี่ยกินไข่ไก่เป็นประจำทุกวันเพราะฉะนั้นค่ะในภาพรวมของการบริโภคไข่ไก่ของคนไทยตามเป้าในปี2566นี้เนี่ยนะคะรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าทุกคนจะต้องกินไข่ไก่300ฟองต่อคนต่อปีหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะบริษัทผู้ผลิตไข่ไก่อาจจะดีใจนะแล้วก็พยายามที่จะหาทางเพิ่มผลผลิตไข่ในตลาดให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าจะขายได้ราคาใช่ไหมคะประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนที่จะมีไข่ไก่ในตลาดมากก็คือว่าจะต้องมีแม่ไก่ไข่ให้มากขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะมันจะนำไปสู่งานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นยีนอีดิตหรือการแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่เพื่อให้ออกไข่แล้วเนี่ยมันมีผลดีต่อเกษตรกรหรือบริษัทที่เลี้ยงไ
จะมีผลดีอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังต้องไปถามกับงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่เพื่อเป็นผลดีต่อระบบการเลี้ยงไก่และเพิ่มผลผลิตไข่ให้กับผู้เลี้ยงเนี่ยเขาทำอย่างไรคะอาจารย์ฟาร์มที่เขาผลิตแม่ไก่ไข่เนี่ยเวลาผลิตออกมาเนี่ยปกติโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะได้ไก่ตัวผู้กับตัวเมียตัวเมียเนี่ยก็เอาไปทำเป็นแม่ไก่ไข่แต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะทำยังไงกับมันเพราะว่าไก่ตัวผู้ที่มาจากสายพันธุ์ของไก่ไข่เนี่ยจะผอมบางจะเป็นสายพันธุ์ที่ขุนให้มีเนื้อเยอะๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องฆ่าลูกเจี๊ยบที่เป็นไก่ตัวผู้ทิ้งทันทีเลยผมเคยดูสารคดีนะเขาจับไก่ขึ้นมาหงายดูปั๊บพอรู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะเขาชำนาญมากตัวผู้ที่เขาโยนลงไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็จัดการเลยค่ะอันนี้ก็คือมันอาจจะมองได้ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าอาจารย์ธรรมดาเลยฮะทารุณแน่เราเป็นพุทธเนี่ยการฆ่าสัตว์เราก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าไม่จำเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็รู้สึกมีองค์กรเอกชนเนี่ยชื่อ Compassion in World Farming หรือ CIWF เนี่ยเป็นองค์กรการกุศลด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะเขาประเมินว่ามันจะมีการฆ่าลูกไก่เนี่ยของพันไก่ไข่เนี่ย 7,000 ล้านตัวต่อปีอ่ะเพราะฉะนั้นน่าสงสารมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าถ้าเราทำให้ได้เฉพาะลูกเจี๊ยบที่เป็นตัวเมียแล้วโตขึ้นมาก็เป็นแม่ไก่ไข่อย่างเดียวมันก็ทำให้เกิดความสบายใจกับคนทั่วไปอ๋อค่ะทีนี้เขามีวิธีการทำยังไงคะอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งคราวนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับทางข้อมูลทางพันธุกรรมนะฮะอย่างคนเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยโครโมโซมเพศจะต่างกันผู้หญิงเนี่ยจะมี XX ส่วนผู้ชายเป็น XY ค่ะคือถ้ามีมากไปกว่านี้นะผิดปกตินะฮะเช่น XXY เนี่ยผิดปกติเลยเป็นคนที่มีปัญหาเลยนะฮะแต่ในกรณีของสัตว์ปีกเนี่ยลักษณะการดูโครโมโซมเนี่ยจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยตรงกันข้ามกับของคนค่ะสัตว์ปีกจะมีโครโมโซมเราเรียกว่า W กับโครโมโซม Z ถ้าเป็น WZ เนี่ยจะเป็นตัวเมียค่ะถ้าเป็น ZZ จะเป็นตัวผู้มันต่างกันใช่ไหมฮะค่ะผู้หญิงมนุษย์เนี่ย XX เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคือ XY ไก่ตัวเมียคือ WZ ตัวผู้ไก่ตัวผู้คือ ZZ ค่ะนะนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเวลาไก่ตัวเมียกับตัวผู้ผสมเนี่ยตัวเมียมี W กับ Zตัวผู้มีแซดแซดเนี่ยลูกจะออกมาเป็นเพศไหนมากกว่ากันจะเป็น1ต่อ1เพราะว่าอันนี้เป็นสถิติไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จริงๆแล้วหลักการและโอกาสเกิดตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าก็เขาก็มองว่าถ้าทำยังไงที่จะทำให้โครโมโซมแซดที่มาจากตัวเมียเนี่ยมันเป็นโครโมโซมที่พิเศษขึ้นไปเปลี่ยนแปลงไปคือเข้าไปอิดิทไปแก้ไขโครโมโซมเนี่ยให้พอเจ้าโครโมโซมแซดพิเศษเนี่ยไปจับกับโครโมโซมแซดที่มาจากตัวผู้จากอสุจิตัวผู้เนี่ยผสมกันแล้วกลายเป็นแซดแซดซึ่งเป็นแซดที่พิเศษอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่ไก่ที่ฟักไม่ได้คือไม่เป็นตัวผู้ส่วนถ้าเป็นโครโมโซม W จากไก่ตัวเมียแล้วไปเจอตัวแซดจากไก่ตัวผู้ก็ไม่มีปัญหาก็เป็นโครโมโซม WZ ซึ่งเป็นไก่ตัวเมียซึ่งโตออกมาได้เป็นไก่ไข่เป็นแม่ไก่ไข่ประเด็นที่เขาทำเนี่ยเป็นอันนี้เป็นบริษัทของอิสราเอลพัฒนาพันธุ์แม่ไก่ชื่อโกด้าแม่ไก่เนี่ยจะมีโครโมโซมแซดซึ่งเป็นพิเศษเขาไปเขียนทำให้ยีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะฮะในแม่ไก่เนี่ยที่เขาดัดแปลงจะไปเข้าไปปรับปรุงพันธุกรรมแล้วเนี่ยจะมีโครโมโซม W กับแซดพิเศษพอมีอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาเขาจะสร้างไข่ที่จะไปผสมกับอสุจิของไก่ตัวผู้เนี่ยมันจะมีไข่อยู่2แบบคือไข่ที่เป็น W กับไข่ที่เป็นโครโมโซมเป็นแซดพิเศษอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งส่วนถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นแซดครบสเปิร์มเนี่ยหรืออสุจิเนี่ยจะเป็นแซดได้อย่างเดียวก็มาผสมกันก็จะมี2โอกาสคือ W กับแซดธรรมดาตัวนี้โตไปเลยได้เป็นแม่ไก่ถ้าเป็นแซดพิเศษไปเจอแซดของอสุจิของไก่ตัวผู้ก็เป็นตัวผู้แต่ตัวนี้จะเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไข่ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาไปผ่านกระบวนการมีการฉายแสงสีน้ำเงินใกล้กับแสง UV คือเป็นแสงที่มีพลังงานสูงพอสมควรแต่ตาเรา
ยังพอมองเห็นได้ว่าเป็นสีออกน้ำเงินแสงตัวนี้จะไปกระตุ้นโครโมโซมแฝดพิเศษซึ่งมีอยู่ในไข่ที่จะเป็นไก่ตัวผู้ให้มันออกฤทธิ์ทำให้ไข่ตัวผู้เนี่ยไข่ที่จะเป็นไก่ตัวผู้เนี่ยออกฤทธิ์ไม่พัฒนาก็กลายเป็นไข่ที่จะว่าไข่ลมก็ไม่เชิงมันเป็นไข่ที่ไม่ตายไปเลยเพราะนั้นพอเราได้ไข่มาเยอะๆเนี่ยพอไปฉายแสงเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาก็คือได้เฉพาะลูกเจี๊ยบตัวเมียค่ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาแก้ไขยีนหรือยีนอีดิตในตัวของแม่ไก่ไข่เลยใช่ไหมคะเขาแก้ไขในตัวแม่ไก่ไข่เพราะว่าธรรมดาเนี่ยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมี2แบบแบบหนึ่งเป็นเซลล์ที่จะทำงานเป็นจะพัฒนาแบ่งไปเป็นอวัยวะต่างๆส่วนเซลล์อีกแบบนึงเนี่ยจะมีการแบ่งไปเป็นไม่เป็นไข่ก็ไปเป็นอสุจิซึ่งในการแบ่งเป็นไข่กับอสุจิเนี่ยมีการลดจำนวนโครโมโซมคือถ้าเป็นเซลล์ธรรมดาเนี่ยเวลาแบ่งเนี่ยโครโมโซมเท่าไหร่ก็เท่านั้นมี26คู่ก็จะกลายเป็น26คู่แต่ว่าถ้าเป็นอันนี้ในคนนะแต่ว่าถ้าเป็นในเซลล์การแบ่งเป็นอสุจิหรือเป็นไข่สำหรับผสมเนี่ยจะมีการลดจำนวนโครโมโซมคือเขาจะแยกโครโมโซมอันนึงออกไปผสมเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรก็ตามเนี่ยคือแยกโครโมโซมออกไปคือมันจะเหลือครึ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในงานวิจัยนี้ก็คือว่าเขาแก้ไขยีนในตัวแม่ไก่ไข่แล้วมาผสมพันธุ์กันแล้วสังเกตดูตอนที่มันกำลังจะเป็นยีนเริ่มต้นใช่ไหมคะเป็นเซลล์เริ่มต้นเป็นเซลล์เดียวแล้วเขาก็เอาไข่นั้นเนี่ยเซลล์นั้นเนี่ยไปผ่านแสงสีฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเขาเอาไข่ไก่เลยอ๋อตัวไข่ไก่เลยเหรอคะไข่ไก่เรียบร้อยแล้วนะที่จะเอามากินได้นี่แหละแต่เราไม่กินก็จะฟักให้เป็นตัวเนี่ย เอาไปใช้แสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงที่ใกล้กับ UV มากมีพลังงานสูงนะ แสงนี้จะทะลุทะลวงเข้าไปแล้วไปกระตุ้นให้ยีนในไข่นั้นเออในไข่นั้นนะถ้าไข่นั้นมียีนแซดพิเศษเนี่ย หมายความว่ามันจะต้องกลายเป็นไข่ตัวผู้อะนะไก่ตัวผู้แต่ไม่ฟักกระตุ้นขึ้นมายีนไอ้เจ้าไก่ตัวนั้นลูกเจี๊ยบตัวนั้นก็จะตายไปเลยมันจะเป็นยีนที่อันตรายในภาษาทางเจเนติกหรือทางด้านพันธุศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นลีเทลยีนลีเทลแปลว่าตายลีเทลยีนคือยีนที่ทำงานเมื่อไหร่ตายเขาไปแก้ไขยีนในแม่ไก่ไข่พอไก่ตัวนั้นไข่ออกมาแล้วมันมียีนแซดพิเศษที่เขาแก้ไขไปไข่ที่มียีนตัวนี้ซึ่งเป็นเพศผู้ก็จะไม่ฟักก็คือตายไปเลยจะลดการทรมานเมื่อมันฟักเป็นลูกเจี๊ยบมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือมันไม่ต้องไปถูกฆ่าส่วนตัวเมียนี่ก็เป็นไก่ธรรมดาเพราะว่าโครโมโซมก็เป็นโครโมโซมธรรมดาเพราะว่าโครโมโซมของที่แม่ไก่ไข่ที่จะได้ออกมาทีหลังเนี่ยจะเป็น W ซึ่งมาจากแม่ไก่พิเศษส่วนโครโมโซม Z เนี่ยมาจากไก่ตัวผู้ธรรมดาก็เลยไม่มีโครโมโซมพิเศษอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เขาผลิตไข่ที่จะเอามาฟักเป็นแม่ไก่ไข่เนี่ยเขาจะต้องเก็บสต็อกคือใช้คำว่าดูแลตัวต้นสายพันธุ์ของเขาเนี่ยด้วยวิธีพิเศษให้อยู่ได้อ๋อแล้วผลการวิจัยตรงนี้มันได้ผลมากน้อยขนาดไหนมันมีการเพิ่มจำนวนแม่ไก่ไข่เพื่อให้ผลิตไข่ไก่ได้เพิ่มมากขึ้นแตกต่างจากก่อนวิจัยยังไงคะอาจารย์เขาตีพิมพ์ผลงานเป็นงานวิจัยนะแต่ว่าตีพิมพ์แล้วแบบกักๆนะคือไม่ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งแต่ว่าตีพิมพ์เพื่อให้เห็นว่ามีการทำได้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะจดลิขสิทธิ์อ๋อค่ะยังไม่ขยายวงกว้างใช่ไหมอาจารย์คงอีกปี2ปีเนี่ยคงออกมาซึ่งจะทำให้สายพันธุ์หรือว่าไข่ที่ได้เนี่ยคือเขาอาจจะขายไก่ไปให้กับขายไข่ไม่ใช่ไก่ดีกว่าขายไข่ไปให้โรงงานอื่นๆพวกฟักขึ้นมาคือฟักแต่ร้อยฟองก็จะได้ตัวเมียทั้งร้อยฟองเพื่อความสบายใจของโรงงานและความสบายใจของสาธารณชนว่าไม่มีการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้ถ้าท่านมีความจริงแล้วเนี่ยมันก็ฆ่าเหมือนกันใช่เพราะว่าแต่ว่าเป็นการฆ่าในขณะที่ยังเป็นไข่ก็คือไม่ยอมให้ฟักออกมานั่นเองแล้วไข่ของไก่เพศผู้ที่ฝ่อนั้นเนี่ยมันเอามากินได้ไหมอาจารย์ฝรั่งไม่ได้กินไข่ข้าวเหมือนเรานะอ๋อเหรอเขาไม่กินโอ้ยถ้าไข่ถ้าเป็นไข่ข้าวเนี่ยนะฮะผมเคยเห็นมีขายของบริษัททางสวีเดนเขาขายแล้วมันเป็นไข่ข้าวแบบของบ้านเราเนี่ยแต่เขาถือว่าเป็นขยะโป๊เหมือนกันเหรอเหตุผลก็คือว่าลูกไก่ที่โตในไข่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยจะมีฮอร์โมนพิเศษซึ่งเขาหวังว่าปัจจัยพิเศษเนี่ยนะเขาอาจจะเป็นฮอร์โมนเนี่ยนะจะมาช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
ของคนได้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่เชื่อเหตุผลก็คือว่ามันเสียสภาพไปแล้วอะก็คือเซลล์ในไข่ที่มันฟอร์หรือเป็นไข่ข้าวมันเสียสภาพไปแล้วไม่น่าจะมาช่วยทำให้เพศชายหรือคนที่กินเข้าไปมีสมรรถภาพทางเพศที่สูงขึ้นแต่อย่างใดใช่ไหมอาจารย์คือในงานวิจัยตัวบทความวิจัยที่เขาตีพิมพ์เนี่ยเขาไม่บอกอะไรชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ถึงกับพัฒนาเป็นตัวลูกเกียบได้ด้วยซ้ำนะในไข่เนี่ยไม่เป็นตัวคือพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันหยุดการพัฒนาแล้วก็หมดสภาพไปเลยถามว่าถ้าเอาไข่นั้นมากินเนี่ยปกติไข่ไก่ที่เอาไปฟักเนี่ยเราจะไม่เอามากินนะเพราะว่ามันจะมีปัญหามั้งผมเข้าใจว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปอ๋อค่ะมันไม่เหมือนไข่สดโดยสรุปแล้วประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้ในการแก้ไขยีนของแม่ไก่ไข่เพื่อให้ลดการฆ่าลูกเจี๊ยบตัวผู้แล้วก็ผลิตแม่ไก่ไข่เพิ่มขึ้นรวมถึงจะช่วยเพิ่มผลผลิตไข่ไก่ในท้องตลาดให้คนได้บริโภคกันเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มได้จริงไหมแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรคะอาจารย์มันก็คือเพิ่มได้เท่าเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าลดต้นทุนในการฆ่าลูกเจี๊ยบเพิ่มความสบายใจให้สาธารณชนเชื่อว่าก็คงไม่เป็นบาปมั้งเพราะว่ายังไก่ยังไม่ออกมาจากยังไม่ออกมาเป็นตัวเพราะฉะนั้นก็ยังไม่บาปก็เหมือนกับการทำแท้งแหละถามว่าทำแท้งบาปไหมนี่เหมือนกันการทำแท้งลูกไก่ตัวผู้โดยเฉพาะเลยถามว่าบาปไหมมันก็ไม่ถึงกับบาปเพราะว่ามันเป็นการเป็นไปตามกระบวนการตามธรรมชาติที่เขาดัดแปลงให้ไม่ธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่ดิฉันและทีมงานนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการภูมิคุ้มกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกับรายการภูมิคุ้มกันรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น